เดี๋ยวเดี๋ยวตกมีสัญญาณไลฟ์เหรอครับข้อดีของเต็นท์ลากูน่า KN แบบมีปีกนะครับแบบมีปีกนะครับด้านหน้านะครับน้ำก็จะไหลตกลงมาตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ย้อนมานี่ด้านในก็ไม่สาดเข้านะครับเนี่ยดู ก็ออกแบบโครงสร้างมาอย่างดีครับตัวนี้ก็ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เปียกนะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเปียกนะครับนี่สลับด้านกันนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนะครับดูครับมุมนะครับมุมเฉียงตรงนี้มุมนี้นะครับข้างในนี่ไม่เปียกนะแต่ข้างนอกนี่เปียกนะครับแต่ว่าด้านในก็ไม่เปียกครับแห้งไม่จืดครับมันไม่จืดเนี่ยดูการระบบการไหลของน้ำขณะฝนตกนะครับถ้าระดับการเขาเรียกอะไรลมของลมเวลาฝนมันสาดนะฮะตรงนี้ก็จะแห้งสนิทนะฮะออกแบบมายังดีครับตัวนี้เคนสำหรับด้านหลังจะไม่มีปีกนะครับแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้เลยการไหลของน้ำก็จะเร็วขึ้นนะฮะมันก็จะสาดนิดๆหยดนิดๆแล้วก็สามารถปิดด้านในได้นะครับน้ำก็จะไหลเร็วขึ้นนี่ฝนตกนะครับฝนตกจริงๆนะครับที่บ้านฐานฮิรันครับบ้านฐานฮิรันอันนี้เราก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาตัดต่อให้ดูอีกทีหลังนะครับมันอยู่ที่การวางเสาทะเลถ้าจะเป็นกลัวมันเป็นแอ่งนะฮะเราปรับเสาให้เฉียงให้เฉียงให้ตึงนะครับให้น้ำมันไหลลงได้สะดวกอยู่ที่การใช้งานจริงๆของเรานะฮะเนี่ยลูดเชือกไปอีกเลยครับลูดเข้าไปปรับให้ได้ระดับตั้งเสาเอียงนิดนึงให้ทับมันตกลงนิดนึงนะครับสลบลงแล้วก็ดึงเชือกดึงอะไรเพื่อให้น้ำมันไหลได้เร็วขึ้นนะฮะตกพื้นตกเครื่องยางนิดนึงก็นะฮะดูระบบการไหลน้ำอันนี้ก็เอ็กกิโมครับเสามันเป็น3ท่อนแล้วก็ถอดให้เหลือ2ท่อนไปปรับให้มันต่ำลงนะแต่มันเข้าด้านหน้าด้านเดียวนะครับก็เตี้ยหน่อยแต่นิโก้เข้าด้านข้างได้ผมก็แงนงี้นะครับเพราะผมขี้เกียจน้ำไหลมันก็จะไหลออกข้างตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็เข้าได้แต่มันก็จะเปียกเลยนะฮะนี่เดี๋ยวนี่นี่นะเดี๋ยวพามาดูข้างในครับก็เปียกไหมครับนี่นะครับข้างในก็ยังแห้งสนิทนะครับก็จะลกๆไปหน่อยนะหยดน้ำนี่น้ำนี่คืออยู่ข้างนอกนะฮะประมาณนี้